ถึงสนุกดีครับมีมาดีเห็นว่าไปเป็นสาวที่เกาะเต่านี่ผมมั่นใจมากเลยนะว่าไม่มีทางครับว่าผมไปกับน้องชายผมชื่อโอมบอกได้เลยผมไปกันประจำเพราะว่าผมไปเนี่ยไม่ได้ไปดำเล่นๆคือผมไปสอบเพิ่มผมไปทำไลเซนส์นะครับแอดวานซ์แล้วไปทำไนท์ช็อคล่าสุดทำเบสิลคือช่วยชีวิตเสร็จแล้วจะทำต่อแดนมาสเตอร์คือผมไปสอบเสร็จแล้วผมไปบ่อยผมไปสอบเพิ่มเลเวลด้วยไม่มีผู้หญิงไปด้วยไหมคะไม่มีเลยครับมีผู้หญิงคืออาจารย์อาจารย์หรือว่าฝรั่งแถวนั้นหรือว่าจริงแถวนั้นไปมีแต่ถ้าไม่มีคนไทยเลยมีเจอหรือเปล่าไม่มีครับมีมั่นใจนะแต่เราเห็นว่าเหมือนมั่นใจเลยใช่ไหมคะแยกกันไม่มีครับก็ถ้ามีรูปไม่ได้ทานถ้ามีรูปเอามาแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังว่ามันคืออะไรแต่ไม่มีจริงแต่ก็มีคนหนึ่งทำฝั่งแก้วตอนนี้แก้วมีคนคุยแล้วไปดูหนังกับเมเจอร์ก็ทราบไหมคะไม่คือคุยกันแต่ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวครับเพราะว่าก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเพราะเขาก็จะมาถามผมว่าไปแต่หน้ามาใครอะไรไงก็เหมือนกันน้องจะไปทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของน้องอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราไม่ฟังใช่ไหมคะไม่มีครับเพราะว่ารู้ว่าน้องก็ไปกินข้าวดูหนังที่เราแอบมีจีจีบ้างไหมคะยังคิดไม่ทันเพราะเพิ่งรู้เมื่อกี้ประมวลผลอยู่ ไม่หรอกครับก็จริงๆก็โตกันแล้วใช่ไหมจริงๆคนที่ห่วงก็คงเป็นพ่อคุณแม่น้องอะไรเงี้ยผมก็ห่วงเหมือนกันแต่ก็อยู่ทางอย่างห่วงๆอะไรเงี้ยห่วงไหมคะว่าผู้ชายคนนี้จะเข้ามาดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ห่วงนะแต่ว่าสุดท้ายตัดสินใจก็ต้องเป็นตัวน้องเขาโตแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องคิดเอาว่ายังไงอ่ะใช่ไหมไปพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะไปตอบถามน้องเขาไหมว่าแบบเป็นใครยังไงอะไรอย่างงี้มีไหมคงไม่นะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรถ้าเขาอยากเล่าอยากปรึกษาคงพูดเองคงไม่ต้องไปจี้เขาตอนนี้เรื่องส่วนตัวเราทั้งสองคนไม่คุยกันเลยก็ไม่ได้คุยอะไรกันปกติก็คุยเรื่องทารุกสุกดิบทำบุญงานเป็นไงบ้างไปเมื่อไหร่อะไรก็ว่าไปจริงก็อยู่ที่ไม่บอกเก็บไว้ในใจแต่ว่าก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดถ้าเรียนดีงานดีรักดีทุกอย่างดีก็ต้องดีใจด้วยถ้าเขาชอบมาปรึกษากับผู้ชายคนใหม่ๆอย่างนี้ต้องโอเคไหมครับก็คงไม่เขาเรียกอะไรแปลกๆนิดนึงแต่ก็จะช่วยคิดแต่ก็จะแบบเหรออะไรเงี้ยเขามีข่าวกับผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะโอกาสรีเทิร์นมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกไม่รู้เพราะเดิมมันก็คงเท่าเดิมมั้งเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรก็ต้องทำงานก่อนเลยแต่ที่ผ่านมาพี่ป้องมีหวังว่าแบบจะได้มารีเทิร์นพี่ป้องยังมีหวัง มันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่บอกแล้วว่าคุยกันไปเรื่อยๆก็ไม่คุยกันบ่อยอนาคตเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่นั่นเองไม่ได้ว่าจะมาลุ้นรีเทิร์นหรือว่าง้อหรือเปล่าก็ธรรมดาไม่เจอไหมคะไม่ได้เจอครับเห็นผมทรงไหนน้องอะไรคะที่มาที่บ้านก็เห็นตามรูปตามสื่อแหละน่ารักครับก็ดีน่ารักครับคนมองว่าน้องเขาเนื้อเลยตัดผมสั้นอ้าวไม่เกี่ยวมั้งคงอยากจะสวยอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่ได้ตั้นเยอะปกติติดตามโอ้ยไม่มีไม่เกี่ยวหรอกถ้าทำเรื่องงานต้องเห็นว่าเราจะลาโอกาสนะนั่นแหละเว้นวักนานนะครับก็มีไปครับจะไปสิ้นเดือนนี้ก็ถ้าไม่เลื่อนนะไม่เปลี่ยนแปลงก็แต่29ก็คืออาทิตย์หน้าปะแล้วงานไทยล่ะแล้วละครไทยล่ะทิ้งเลยไหมพี่ละครไทยไม่ทิ้งก็ไม่ถึงกับทิ้งเดี๋ยวก็แล้วก็เหมือนถ่ายละครไทยคือก็จัดคิวว่าตอนนี้เรื่องนี้ตอนนั้นเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับจะรับน้อยลงไหมคะคือถ้าไปนู่นก็รับไม่ได้ก็ไว้กลับมาแล้วค่อยว่ากันแต่ไปก็ไม่ได้ไปนานครับไม่กี่เดือนก็ไปถ่ายให้เสร็จแล้วกลับมาเดี๋ยวก็ต่อแล้วภาษาอะไรพี่ฟองเพราะว่าก็ภาษาจีนคือผมเป็นคนไทยคนเดียวเลยครับแล้วทำยังไงได้เรียนเพิ่มมาก็เรียนแล้วก็จริงๆเขาใช้ภาคเสียงเราก็ได้แต่ผมว่าถ้าอะไรที่ไม่ยากมากหรืออะไรเงี้ยก็อย่าพูดจีนเพราะว่ามันง่ายการคู่แสดงจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยแต่จริงมันยังมีปัญหาเยอะคือเวิร์กพอร์มิตก็เหมือนเมืองไทยที่ไม่เคยเจอเคสนี้ก็แบบทำเวิร์คพอร์มิตไปตั้งเป็นหลายเดือนแล้วไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงก็สติ๊กพอสมควรก็รออยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวแบบปีตัวก็บินมาเลยมาไอ้แสงแน่นแถลงข่าวนะครับเราจะไปเห็นไหมถ้าไปก็คง4เดือนคนไทยมีโอกาสได้ดูไหมคะหรือว่าไม่ก็อยู่ที่ว่าเห็นคุยกับทางพี่ป้อนพี่บอยเลยก็อาจจะซื้ออ๋ออาจจะซื้อมาคือต้องคือถ้าผมไปเล่นมันก็คือเป็นละครต่างประเทศถูกป่ะก็เหมือนของเกาหลีอะไรเงี้ยคือถ้าจะอยากได้มาก็ต้องซื้อเข้ามาอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคเสียงไทยยังไม่ชื่อหรอชื่อหรอจำไม่ได้ชินเลยใช่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวเสียบอกเดี๋ยวเล่ากัน